ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันกินได้กินไม่ได้กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบทและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตานีเทอร์เทสสวัสดีค่ะกลับมาพบกับนานาในรายการกินได้ก็กินนะคะทุกวันจันทร์ค่ะเวลาบ่าย 3:20 ทาง Workpoint TV หมายเลข23ทุกวันเนี่ยนะคะนานาก็จะมีเคล็ดลับการทำอาหารอร่อยๆมาฝากคุณผู้ชมวันนี้ก็เช่นกันแต่ว่า1เมนูที่เรียกได้ว่ากลับเซียนก็คือหอยแมลงภู่หลายๆคนเนี่ยเลือกซื้อทีไรกลับบ้านมาจะผิดหวังทุกทีเลยว่าได้หอยไม่สดวันนี้เรามาดูวิธีการเลือกซื้อแล้วก็วิธีการเตรียมหอยแมลงภู่สำหรับปรุงอาหารกันค่ะการดูว่าเขาสดไหมเนี่ยบางทีดูอย่างเดียวมันดูไม่ได้เนาะสิ่งที่จะต้องดูเนี่ยก็คืออุ้ยเขามีน้ำหนักฝาปิดสนิทหย่อนลงน้ำแล้วจมแบบนี้เรียกว่าหอยแมลงภู่สดก่อนเอามาปรุงเนี่ยนะคะก็คือต้องล้างทำความสะอาดให้สะอาดที่สุดเท่าที่เราทำได้ถ้าเกิดสมมติว่าคุณผู้ชมจะเอามาลวกแล้วก็ไปทำอาหารต่อเนี่ยก็แนะนำว่าเวลาลวกเนี่ยนะคะเตรียมอ่างที่ใส่น้ำแข็งกับน้ำเอาไว้ด้วยแล้วในหม้อที่ลวกเนี่ยนะคะก็ต้องมีพวกสมุนไพรนานาเลือกใช้เป็นใบมะกรูดตะไคร้แล้วก็โหระพาใส่3อย่างนี้ลงไปในน้ำที่ต้มมันจะทำให้หอยแมลงภู่ของคุณไม่ขาววิธีการลวกพวกซีฟู้ดเนี่ยอันนี้แนะนำจริงๆว่าใจเย็นนิดนึงน้ำต้องเดือดเพราะถ้าไม่เดือดไม่อร่อยจากนั้นใส่สมุนไพรของเราลงไปนานามีใบมะกรูดนะคะตะไคร้หั่นเป็นท่อนๆก่อนใส่ก็ขยี้เขานิดนึงให้เขาแตกๆหน่อยกลิ่นจะได้ออกมาจากนั้นโหระพาค่ะเนี่ยคุณก็จะได้น้ำที่เป็นกลิ่นสมุนไพรกลิ่นสมุนไพรไทยแบบนี้เนี่ยนะคะจะทำให้หอยแมลงภู่ของเราเวลาลวกเสร็จแล้วเนี่ยไม่ขาวเตรียมอ่างที่ใส่น้ำแข็งเรียบร้อยน้ำเดือดจัดๆเรียบร้อยใส่หอยแมลงภู่ของเราลงไปหลังจากใส่หอยลงไปเนี่ยนะคะคุณผู้ชมรอไม่น่าเกิน2นาทีนะคุณจะเห็นว่าเจ้าหอยแมลงภู่ของเราเนี่ยอ้าออกมาเมื่อเปลือกของเขาอ้าออกมาเสร็จแล้วเนี่ยนะคะรีบช้อนขึ้นมาใส่น้ำเย็นเพื่อที่ว่าจะได้น็อกเขาไม่ให้เขาสุกเกินไปอันนี้คุณก็จะได้เนื้อหอยแมลงภู่มาใช้แล้วล่ะคุณผู้ชมจะเห็นว่าเมื่อหอยแมลงภู่ของเราเริ่มอ้าออกมาแล้วเนี่ยนะคะเอาขึ้นมาพักทิ้งไว้ในน้ำเย็นก่อนแล้วหลังจากนั้นเราจะมาแกะเปลือกเขากันหลายคนถ้าจะเอาหอยแมลงภู่เนี่ยไปใช้เนื้อไปทำเมนูอื่นๆต่อเนี่ยนะคะเวลาแกะออกมาเสร็จแล้วเนี่ยก็จะแนะนำว่าให้เอาขนออกมาด้วยเพราะว่าเจ้าขนของหอยแมลงภู่เนี่ยค่ะมันทำให้เวลาหลายๆคนทานเข้าไปเสร็จแล้วเขาบอกกันว่ามันท้องเสียถ้าเกิดทานเข้าไปเพราะฉะนั้นก็แกะด้วยความเบามือนะเพราะไม่เช่นนั้นแล้วมันจะไม่สวยเนี่ยนะคะปลิ้นตรงนี้ออกมาเราก็เอามือดึงเอาตามถนัดเลยทำยังไงก็ได้ให้เจ้าขนตรงนี้ออกให้หมดไม่เช่นนั้นแล้วเนี่ยมันจะเป็นสารพิษในร่างกายนะกินไม่ดีเล่นออกมาเสร็จปุ๊บเนี่ยนะคะก็วางลงไปโอเคเจ้าเนื้อหอยแมลงภู่ที่ได้แบบนี้เนี่ยนะคะหลายๆคนก็จะนิยมเอาเนื้อหอยแมลงภู่แบบนี้ไปทำแกงคั่วสับปะรดเอาไปทำผัดฉ่าแต่วันนี้เมนูของเราเนี่ยไม่ใช่เมนูแบบนั้นแน่นอนเราจะเอาหอยแมลงภู่เนี่ยนะคะแบบยังไม่ลวกไปทำเมนูหอยแมลงภู่อบน้ำข้าวหมากกันเคล็ดลับของเราเนี่ยนะนอกเหนือจากสูตรหอยแมลงภู่อบน้ำข้าวหมากแล้วยังมีน้ำจิ้มแซ่บสูตรที่กินกับหอยแมลงภู่แล้วอร่อยอร่อยมาฝากด้วยค่ะหลังจากเราคิดว่าหอยแมลงภู่เราเริ่มได้แล้วล่ะปิดไฟเตรียมผ้าหนึ่งผืนสะอาดสะอาดไว้จับฝาหม้อแล้วเปิดเวลาเสิร์ฟเนี่ยคุณผู้ชมเราก็จะมีใบแมงลักของเราเนี่ยนะคะวางสุ่มลงไปพริกชี้ฟ้าของเราเสิร์ฟคู่กับน้ำจิ้มเ
ียบร้อยแล้วค่ะคุณผู้ชมหอยแมลงผู้อบน้ำข้าวหมากกับน้ำจิ้มแซ่บช่วงอร่อยง่ายได้ใจสนับสนุนโดยโลโบช่วงอร่อยง่ายได้ใจวันนี้เรามีเมนูวุ้นกะทิข้าวเหนียวถั่วดำมาฝากค่ะวิธีทำวุ้นข้าวเหนียวดำมูลใส่น้ำและผงวุ้นอาการสกะทิตราโลโบลงในภาชนะคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดจนผงวุ้นละลายหมดแล้วปิดไฟนำส่วนผสมวุ้นที่ได้ใส่ลงในข้าวเหนียวดำมูลแล้วคนให้เข้ากันตักส่วนผสมที่ได้ลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้ประมาณ 3/4 ของพิมพ์วิธีทำวุ้นดอกไม้ใส่น้ำและผงวุ้นอากากลิ่นทุเรียนปลาโลโบลงในภาชนะแล้วคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนผงวุ้นละลายหมดแล้วปิดไฟนำส่วนผสมวุ้นทุเรียนใส่ลงในพิมพ์ดอกไม้จนเต็มพักไว้จนทรงตัววิธีทำวุ้นกะทิถั่วดำใส่น้ำและผงวุ้นอากาศรสกะทิตราโลโบลงในภาชนะคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนผงวุ้นละลายหมดแล้วปิดไฟใส่ถั่วดำต้มสุกลงบนวุ้นข้าวเหนียวดำมูลที่เตรียมไว้ตามด้วยวุ้นกะทิพักจนส่วนผสมทรงตัวดีแล้วนำออกจากพิมพ์ตัดเป็นชิ้นตามต้องการตกแต่งด้วยวุ้นดอกไม้ให้สวยงามพร้อมเสิร์ฟค่ะเพียงแค่มีโลโบติดบ้านไว้ไม่ว่าเมนูไหนก็เป็นไปได้อร่อยทำง่ายได้คุณค่ากับน้ำมันพืชตรามรกตวันนี้เรามีเมนูห่อหมกทะเลกรอบมาฝากค่ะใส่พริกแกงเผ็ดเนื้อปลากรายไข่ไก่กะทิสำเร็จรูปน้ำปลากุ้งสดและปลาหมึกลงในโถปั่นปั่นจนส่วนผสมเนียนเข้ากันดีตักส่วนผสมที่ได้ใส่ลงในภาชนะเติมใบมะกรูดซอยและใบโหระพาคลุกเคล้าให้เข้ากันเทน้ำมันปาล์มตรามรกตลงในภาชนะรอจนกระทั่งน้ำมันร้อนตักส่วนผสมห่อหมกที่เตรียมไว้เป็นลูกกลมนำลงทอดจนเหลืองแล้วตักขึ้นพักไว้ให้เสด็จน้ำมันตัดแตงกวาใส่ภาชนะวางห่อหมกทะเลกรอบเสียบด้วยไม้ปลายแหลมตกแต่งด้วยใบโหระพาทอดกรอบรับประทานคู่กับน้ำจิ้มไก่แค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยครั้งหน้าน้ำมันพืชตรามรกตจะมีเมนูใดมาฝากก็ต้องรอติดตามนะคะกินได้ก็กิน